สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์นั่นเองนะครับโดยกลุ่มผมจะนำเสนอในส่วนของโรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือเรเซอร์วอร์ไฮโดรแพลนและโรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปีหรือ Run Off River Hydro Power Plant ครับเราจะมาเริ่มกันที่องค์ประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับโดยจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่4อย่างครับผมเริ่มต้นจาก Water Reservoir หรืออ่างเก็บน้ำจะเป็นที่สำหรับพักหรือกักเก็บน้ำเพื่อรอการไหลสู่ intake หรืออาคารรับน้ำครับโดยอาคารนี้จะเป็นตัวควบคุมปริมาณการไหลของน้ำที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเวลาต่อไปและยังเป็นส่วนที่ระบายตะกอนทรายซึ่งไหลมากับน้ำไม่ให้เข้าสู่ระบบผันน้ำด้วยครับต่อมาจะเป็น penstock หรือท่อส่งน้ำซึ่งมีหน้าที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำและส่งไปยังอาคารโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นทางน้ำผ่านเพื่อหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยความยาวและขนาดท่อจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและตำแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าครับองค์ประกอบสุดท้ายคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีหน้าที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กของไมเคิลฟาราเดย์และพลังงานที่ถูกแปลงนั้นจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่หม้อแปลงเพื่อรอการกระจายไปยังอาคารต่างๆในขั้นตอนต่อไปครับไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำจะทำหน้าที่รวบรวมและกักเก็บน้ำเมื่อปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงสู่ที่ต่ำโดยแรงดูดของโลกโดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากอ่างเก็บน้ำจะแปรผันตามปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำและความแตกต่างระหว่างระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและระดับน้ำที่ปล่อยด้านท้ายน้ำตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์และเขื่อนศรีนครินทร์ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบ run off จะไม่มีอ่างเก็บน้ำดังนั้นโรงไฟฟ้าแบบนี้จะทำงานตลอดเวลาตามปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำมักสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบด้วยข้อจำกัดทางด้านภูมิประเทศทำให้ความแตกต่างระหว่างระดับน้ำที่ทดขึ้นกับระดับน้ำที่ปล่อยทางด้านท้ายน้ำมีความแตกต่างกันไม่มากนักปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จึงแปรผันตามปริมาณน้ำตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูลไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานน้ำนั้นเราจะใช้พลังงานจลของน้ำซึ่งเกิดจากการปล่อยจากที่สูงหรือการไหลของน้ำหรือการขึ้นลงของคลื่นเพื่อนำไปหมุนกังหันน้ำและเครื่องหน่วยไฟฟ้าเพื่อที่เราสามารถจะได้สร้างไฟฟ้าใช้ได้ต่อไปจากรูปจะเห็นว่าโรเตอร์แนบติดกับเทอร์ไบชาร์ฟเทอร์ไบชาร์ฟจะเปรียบเสมือนพาวเวอร์มูเวอร์เพื่อหมุนโรเตอร์เมื่อโรเตอร์หมุนจากการได้รับพลังงานกลขดลวดอาร์เมเจอร์จะหมุนผ่านขั้วแม่เหล็กจากกฎของฟาราเดย์จะได้ว่ามีไฟฟ้ากระแสสลับเกิดขึ้นบนขดลวดโดยยิ่งหมุนเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผลิตกระแสได้มากขึ้นเท่านั้นโดยอัตราเร็วการหมุนก็ขึ้นอยู่กับความเร็วน้ำที่มาปั่นใบเมฆที่เทอร์ไบเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วจะเข้าสู่หม้อแปลงเพื่อใช้ตามบ้านเรือนต่างๆข้อดีเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปและเป็นพลังงานสะอาดสามารถผลิตไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากซึ่งรองรับต่อการใช้งานของผู้บริโภคอีกทั้งยังสามารถนำน้ำมาใช้สอยได้อีกด้วยและราคาก็สมเหตุสมผลต่อการสร้างข้อเสียของพลังงานน้ำก็คือต้องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านและหมุนเวียนในบริเวณนั้นๆขึ้นอยู่กับฤดูกาลต่างๆฤดูร้อนฤดูฝนรบกวนการไหลของทางเดินแม่น้ำซึ่งส่งผลกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในบริเวณนั้นๆมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่ต้องสร้างที่เก็บน้ำและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโลเคชันที่เหมาะสมก็ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำและยังต้องมีที่ให้น้ำเนี่ยฟลอจากที่สูงสู่ที่ต่ำแล้วก็มีที่วางให้กับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งหาได้ยากมากขึ้นในปัจจุบันค่ะข้อดีของ Run of the River ใช้เงินจำนวนน้อยกว่าเขื่อนและส่งผลร้ายต่อธรรมชาติเพียงเล็กน้อยเนื่องจากทางน้ำที่สร้างขึ้นมาเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลตามธรรมชาติเองและเป็นสิ่งที่ยั่งยืนในอนาคตเนื่องจากการสร้างไฟฟ้าของ Run of the River ขึ้นอยู่กับการไหลของแม่น้ำตามธรรมชาติและยังมีความแปรปรวนต่อสภาพอากาศสูงทำให้พลังงานส่วนนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้และยังสร้างพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าแบบเขื่อนที่มีการกักเก็บน้ำสำรองไว้ค่ะและต่อไปคือส่วนของการประยุกต์การใช้งานของไฮโดรพาวเวอร์ครับจากที่ทางเราได้ศึกษาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆก็ได้ดึงตัวอย่างนี้มานำเสนอซึ่งตัวอย่างแรกคือการผลิตไฟฟ้าเพื่อสาธารณูปโภคอย่างในประเทศจีนได้มีการนำไฮโดรพาวเวอร์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็น 17.3% ของไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดซึ่งรองเป็นอันดับ2จากถ่านหินเลยครับและนี่คือรูปเขื่อนซานเสียต้าป้าหรือเขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศจีนตัวอย่างถัดมาคือการผลิตไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมครับในภาพทางซ้ายมือคือสถานีผลิตไฟฟ้ามานาปุริซึ่งเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโรงไฟฟ้านี้เนี่ยก็ได้ทำการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งไปเป็นซัพพลายให้กับโรงหล่ออลูมิเนียมอีกที่นึงในประเทศนิวซีแลนด์ครับซึ่งนอกจากเรื่องการผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ย
เราก็ยังได้ผลพลอยได้จากการสร้างเขื่อนสำหรับเจเนเรตไฮโดรพาวเวอร์อีกด้วยครับอย่างเช่นเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ในแต่ละช่วงของปีได้หรืออาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมเขื่อนซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับประเทศและสุดท้ายคือการชลประทานสำหรับการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับการพรีเซนต์เรื่องไฮโดรพาวเวอร์ครับขอบคุณสำหรับการรับฟังครับผม